รงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้น5รอบนะครับในช่วงของรัฐบาลที่แล้วใช้งบประมาณนับแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินกู้เพื่อที่มาจะทำให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปอีกนับแสนล้านบาทผมใช้คำว่านับแสนล้านบาทเพราะว่าตัวเลขที่พูดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น 5-6 แสนล้านหรือว่า 9 แสนล้านที่เป็นงบประมาณที่ใช้ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่มาจากการคาดการคร่าวๆหรือแม้กระทั่งจะมาจากงานวิจัยก็ตามแต่ตัวเลขที่ชัดๆจริงๆณนะขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าเราเป็นหนี้เท่าไหร่จากโครงการนี้เพราะว่าคณะอนุกรรมการที่จะปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนั้นก็ยังทำหน้าที่นี้ไม่สำเร็จนะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะครับก็ใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับปัญหาก็คือว่าโครงการนี้แน่นอนครับมีชาวนาส่วนหนึ่งได้ประโยชน์และก็มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากว่าพบว่ามีสิ่งไม่ชอบมาพากลและก็มีการทุจริตกันในหลายๆส่วนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเมื่อมีการใช้เงินงบประมาณไปจำนวนมากแล้วก็ต้องไปกู้เงินมาเพื่อที่จะมาใช้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าประเทศเราเป็นหนี้นะครับและเราก็จะต้องมีการใช้หนี้ที่ว่านี้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้และวิธีการใช้หนี้จากกรณีนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบอะไรกับชาวบ้านกับคนไทยบ้างวันนี้ผมอยู่กับคุณธีรชัยภูวนาถนารุบาลนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็คุณปราโมทวานิชานนท์นะครับอดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติสวัสดีสองท่านครับสวัสดีครับคุณก่อเกตครับผมขอเริ่มที่คนที่ทำงานทางด้านการเงินนะครับคุณธีรชัยครับแนวทางที่บอกว่าเราจะต้องทำยังไงกับตัวเลขที่เราเป็นหนี้ที่ว่านี้แน่นอนเราเป็นหนี้ต้องใช้หนี้นะครับแต่ในกระบวนการการบริหารการจัดการของประเทศนี้มันจะต้องเอาจากไหนเอาทำยังไงครับเวลานี้มีข้อเสนอครับว่า เราน่าจะมีการออกพันธบัตรนะครับ30ปีนะฮะเพื่อจะเอาเงินมาใช้เพื่อการนี้หรือไม่ประเด็นนี้คงจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงคิดข้อดีข้อเสียกันอยู่พอสมควรครับนะคือกระบวนการในการออกพันธบัตรนั้นเนี่ยมันจริงๆครับเวลานี้มันเป็นหนี้ของรัฐอยู่แล้วแต่ว่าเป็นหนี้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรธ.ก.ส.ครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะแพงกว่าถ้าหากว่าเขาออกเป็นพันธบัตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้นะฮะภาระอันนี้นะฮะที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถใช้วิธีออกเป็นพันธบัตรถ้าตีลูกยาวไปจนถึง30ปีได้นะฮะก็เรียกว่ามันจะทำให้ภาระดอกเบี้ยเนี่ยมันน่าจะต่ำลงกว่าการอาศัยเครดิตของธ.ก.ส.กู้แล้วก็มันก็ถ้าเกิด ออกเป็นพันธบัตรยาวถึง30ปีเนี่ยมันก็เรียกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่ามีคนมองในแง่ของข้อเสียนะครับมองในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าคือการที่เราออกพันธบัตรยาวถึง30ปีเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับเราผลักภาระอันนี้ไปให้รุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานนะเตะลูกยาวออกไป30ปีเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ถามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำการค้านะนะฮะแล้วเราเกิดขาดทุนนะฮะถามว่าเราควรจะทำอย่างไรนะฮะถ้าเราบอกออกพันธบัตร30ปีก็คือว่าขาดทุนก็ไม่เป็นไรขอต้าเอาไว้ก่อนนะฮะขอต้าเอาไว้ก่อนความเป็นอยู่ขอเหมือนเดิมขอให้เราได้มีความสุขขอให้เราได้มีกินมีใช้ทุกอย่างไลฟ์สไตล์ขอเหมือนเดิมทุกอย่างต้าเอาไว้ก่อนขอจ่ายดอกเบี้ยเท่านั้นอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนี้ก็อันนั้นก็เป็นวิธีการการแก้ปัญหาทางการเงินอันนี้นะฮะแบบเตะลูกยาวแต่ว่าถ้าเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อะไรฮะเน้นในเรื่องของการค้าขายที่ถูกต้องหน่อยเนี่ยข้าจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อมันมีผลขาดทุนเบ้อเลอเทอะทะขนาดนี้นะฮะสิ่งที่บริษัทควรจะทำเนี่ยคือประหยัดนะฮะประหยัดหมายความว่าการกินการใช้จะต้องกระเม็ดกระแหม่ลงนะฮะแล้วตั้งงบประมาณแต่ละปีนะฮะเอาไปใช้หนี้คือไม่ใช่รอให้รุ่นหลานรุ่นเหลนมันค่อยมาคิดนะฮะต้องเริ่มตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะฮะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยมานั่งคิดอ่านกันออกมาให้มันชัดเจนว่าอันเนี้ยจะค่อยๆทยอยเอาไปใช้นี่ปีละเท่าไหร่เอาให้มันชัดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะหมายความว่าแทนที่เราจะเตะลูกยาวปล่อยให้ปัญหาไปอยู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราเริ่มกระบวนการแก้ไขนับแต่วันนี้ข้อแตกต่างจะมีตรงนี้ครับครับอันนั้นคงต้องว่ากันต่อไปแล้วครับว่าเราจะใช้วิธีไหนและวิธีไหนเนี่ยที่เราเลือกนั้นน่ะวิธีนั้นที่เราเลือกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับคุณปราโมทครับมันเรื่องของการใช้หนี้ก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของกระบวนการทางการเงินครับแต่เรายังมีข้าวที่อยู่ใน
ในโกดังในสต็อกอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวๆออกมาว่าใช้ได้แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะที่เหลือเป็นข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานจะเรียกว่าข้าวที่ใช้ไม่ได้เลยหรือว่าต้องเอามาปรับปรุงแล้วใช้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับสิ่งที่มีอยู่แล้วมันจะช่วยผ่อนเพลาเบาบางภาระหนี้สินที่เราเป็นอยู่ได้สักขนาดไหนมีการประเมินกันว่าตัวเลขที่ค้างอยู่ในสต็อกนะฮะก็อยู่ระดับประมาณสักเกือบ300,000 ล้านแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่บอกว่าเอ๊ะยังมีเงินเนี่ยจากการขายทรัพย์สินจากการขายข้าวในโกดังเนี่ยพอจะใช้หนี้ได้มันก็หนี้ไม่ได้มากมายอย่างที่ว่าแต่ความจริงแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเลขวันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยรู้แต่ไม่เปิดเผยนะฮะสื่อมวลชนบอกว่า16 ล้านตันนะสื่อมวลชนประเทศไทยบอก16 ล้านตันแต่เมื่อเดือนที่แล้วเดือนตุลากลางเดือนตุลากระทรวงเกษตรสหรัฐ USDA ได้บอกตัวเลขเวลามีข้าวในซ็อกอยู่13,900,000 ตันคำถามคือว่าตัวเลขทำไมมันแตกต่างกันเยอะทั้งที่ตัวกรมที่เองก็รู้อยู่ว่ามีณวันนี้มีจำนวนเท่าไหร่ครับประเด็นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นปัญหาว่าเอ๊ะถ้าจะมองในแง่ของจิตวิทยาการตลาดเนี่ยตัวเลขของ USDA เนี่ยน่าจะเป็นแรงกดจิตวิทยาการตลาดน้อยกว่าตัวเลขของสื่อมวลชนไทยที่16 ล้านตันถูกไหมฮะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่จะตอบสะท้อนว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการในภาคราชการมันจะต้องรวดเร็วกว่านี้เหมือนภาคเอกชนในการที่จะลุกจะรับในเรื่องข้อมูลข่าวสารและระวังเรื่องสถานการณ์ทางตลาดครับเป็นความลับไหมครับเป็นความลับไหมตัวเลขที่ข้าวที่อยู่ในสต็อกของเรามันไม่เป็นเอาแง่เดิมทีบอกว่าจะบอกเปิดเผยไม่ได้เพราะจะทำให้ตลาดโลกก็รู้ว่าคุณมีข้าวอยู่เท่าไหร่แต่วันนี้ USDA เขาบอกคุณชัดเจนบอกน้อยกว่าที่คุณคาดการพูดกันในประเทศไทยด้วยซ้ำไป13,900,000 ตันกับ16 ล้านตันมันต่างกันเยอะประเด็นของมันก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทางออกของการหาเรื่องสต็อกเนี่ยการที่บอกว่าจะตัวเลขเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่คุณก่อเกียรติบอกว่าเอ๊ะการจัดกลุ่มเนี่ยวันนี้ต้องเอาความจริงมาพูดกันถามว่าวันนี้ความเชื่อมั่นของตลาดผู้ซื้อต่างประเทศกับตลาดในประเทศผู้บริโภคประเทศเกิดความเชื่อมั่นไหมคำถามเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะข้าวในโกดังมันเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นมาวันนี้ไหนจะต้องขาดทุนแล้วผมเสนออย่างนี้เลยว่าวันนี้คุณต้องจัดกลุ่มว่ากลุ่มไหนที่เป็นข้าวที่สามารถจะมนุษย์สามารถจะบริโภคได้เพื่ออะไรเพื่อสร้างความเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาสำหรับผู้ซื้อต่างประเทศและผู้บริโภคภายในกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เอาไปทำอาหารสัตว์ได้ไหมกลุ่มที่สามเอาไปทำแอลกอฮอล์เอทานอลได้ไหมเป็นเรื่องที่เราต้องจัดกลุ่มแล้วก็จัดประเภทของท่านอย่าไปปะปนกันวันนี้ถ้าบอกว่าคุณเหมาทั้งโกดังไปเนี่ยผมคิดว่าพ่อค้าเองก็คงจะเหมาแล้วก็ผสมปนเปกันไปให้ผู้บริโภคต่อเนี่ยเขาแน่นอนเขาเวลาเขาประมูลแล้วเวลาคุณตั้งโจทย์ประมูลคุณตั้งโจทย์บอกว่าคุณต้องเหมาทั้งโกดังในราคาเดียวกันถามว่าในโกดังทั้งหมดข้าวเป็นหมื่นเป็นแสนกระสอบเนี่ยคุณภาพจะเหมือนกันไหมไอ้ส่วนที่เสียหายจะทำไงตัวเลขที่มีการสำรวจกันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับของรุ่นคสช.นี่นะครับก็บอกมาแล้วนะครับว่าแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นข้าวที่ใช้ได้ดีใช่ไหมครับผมคิดว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ผมมีความเห็นอย่างนี้นะในฐานะที่เราจะขายข้าวได้10กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นี้นะฮะวันนี้เพียงแต่การตรวจรอบกองข้าวเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าที่คุณถ่ายเห็นแต่ตาคุณเห็นเฉพาะรอบนอกแต่ข้างในน่ะมันไม่มีใครเห็นเพราะมันไม่ผ่ากองจะเห็นผ่ากองต่อเมื่อมีการขนย้ายออกจากกองไปโดยผู้ซื้อหรือใครก็ตามแล้วเราจะสามารถจะคำนวณได้ว่ามันเป็นข้าวที่คุณภาพเกรดดีเท่าไหร่เกรดไม่ดีเท่าไหร่จะไปทำอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นแล้วตัวเลขที่ว่านี้นะครับที่ถูกเปิดเผยในสื่อมวลชนเป็นตัวเลขที่น่าเชื่อถือได้หรือเปล่าถ้าเป็นด้วยวิธีอย่างที่คุณประโมทว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ความว่าเขาต้องทำละเอียดขนาดนั้นถึงจะออกมาได้ว่ามัน10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ใช่แล้วผมคิดว่านี่เป็นงานเป็นภารกิจที่รัฐบาลเองโดยกระทรวงเน็ตเองต้องจัดการระเบียบตรงนี้ให้มันจบครับจะปล่อยให้คนสื่อมวลชนหรือประชาชนหรือคนนักวิชาการที่คาดเดาหรือวิเคราะห์กันเนี่ยมันก็ยิ่งสับสนวุ่นวายกันไปใหญ่เอาความจริงมาเปิดเผยต่อหน้าไหนๆมันจะขาดทุนมันต้องขาดทุนอยู่แล้วแต่ขาดทุนโดยที่ยังรักษาความเชื่อมั่นของคุณภาพของข้าวที่มนุษย์บริโภคได้จะไปทำอะไรราคาเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้แหละผมคิดว่าเป็นการบริหารจัดการที่นั่นถูกไหมเหตุผลก็คือว่า1ไอ้จิตวิทยาการตลาดเรื่องสต็อกเนี่ยมันตอบโจทย์ได้เลยคุณ13ล้านตันคุณใช้เวลาผมคำนวณแล้ว USDA ก็คำนวณออกมาแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วคุณระบายออกปีได้ประมาณ2,500,000 ตันคำถามก็13,900,000 ตันนี่ใช้เวลา5ปีกับ2เดือนคำถามก็คือว่าเราอีก5ปีกว่าจะระบายหมดครับคำถามต่อไปคือว่า
และไอ้ข้าวที่อยู่ในจะเหมือนอย่างสภาพข้าวที่อยู่ปีที่3ที่4รอปีที่5มันไม่เป็นแป้งหมดเหรอไอ้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่จะคนดูแลรักษาซึ่งกระทรวงนิดดูแลรักษาจะต้องมานั่งทบทวนกันว่าคุณต้องใช้ระบบโรเทชั่น first come first out ออกไปจะบริหารจัดการอย่างไรการเปลี่ยนคุณภาพข้าวเอาที่เข้ามาที่ก่อนที่มันจะเสียเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดเอาของใหม่เข้ามาทดแทนเพราะคุณรู้อยู่แล้วอายุในการที่จะต้องระบายออกเนี่ยโดยปกติปีละ2ล้าน5แสนตันท็อปอัพจากการผลผิดข้าวปกติที่ส่งออกเนี่ยออกมาประมาณสัก9ล้านกว่า10ล้านตันมันก็อยู่ระดับ2ล้าน5แสนตันมันใช้เวลา5ปีกว่าแต่ว่าโจทย์ตรงนี้มันบอกว่ามันถึงเวลาต้องแก้ปัญหาทางการเงินก็ที่ท่านอาจารย์ธีรชัยได้พูดถึงไว้ก็เป็นปัญหาใหญ่คำถามคือว่าเราบีบลงมาได้ไหมภายใน2ปีครึ่งหรือ3ปีเนี่ยต้องระบายให้หมดได้ไหมแต่ถ้าจัดคุณภาพแบบนั้นคุณจะระบายได้เร็วขึ้นอะไรที่เป็นข้าวเสื่อมจริงๆจำนวนออกไปไล่ออกไปให้หมดเพื่อไปทำเอทานอลไปทำอาหารสัตว์หรือจะไปทำในรูปอื่นก็ตามหรือว่าในการระบายออกไปผมเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำมาการขายให้แอฟริกาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโจทย์ที่หรือฟิลิปปินส์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยที่บอกว่ามีการกักตุนตั้ง10เหรียญเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันมีตลาดรับได้เนี่ยคุณขาดทุน10เหรียญดีกว่าคุณต้องเก็บแล้วมีค่าใช้จ่าย20 30เหรียญนี่คือสิ่งที่การจัดการกับสิ่งที่อยู่ที่เรามีอยู่เราคิดอย่างผู้บริหารที่เป็นภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ต้องเอาแนวคิดตรงนี้มาใช้ในการบริหารจัดการสต๊อกอย่าเอาแนวคิดระบบราชการที่มีระเบียบครอบไว้แล้วคุณก็จำนนกับระเบียบโดยที่ปล่อยให้มันเน่าเสียคาตาอย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นนี้ต้องเราต้องมาทบทวนวิธีการบริหารจัดการต้องบริหารจัดการให้ดีพอถึงจะสามารถได้มูลค่าที่มีการประมาณเบื้องต้น 300,000 กว่าล้านณขณะนี้ใช่ไหมครับถูกต้องผมมีความเชื่อว่าใช้การบริหารจัดการที่ดีเนี่ยไอ้ที่บอก 300,000 ล้านมันจะหายไปเหลือ2,500หรือ 2,700 ครับนะฮะอาจจะขาดทุนบ้างก็ต้องยอมขาดทุนแต่มันจะถ้าคุณไม่จัดการแบบนี้รอ5ปีนะไอ้สามแสนล้านมันจะเหลือไปถึงแสนล้านนะฮะ มันกลายเป็นความสูญเปล่าเลยมันไม่ใช่หินใช่ทรายที่เก็บไว้ไม่ใช่น้ำมันที่เก็บไว้รอราคาได้แต่ว่ามันเป็นข้าวที่มันเสื่อมพอเสื่อมพับราคาตันละ 20,000 มันอาจจะเหลือไม่ถึง 1,000 ก็ได้ถ้ามันเสื่อมคุณภาพจนกระทั่งต้องไปให้เป็ดให้ไก่กินครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอะไรที่การบริหารจัดการผมถึงตั้งโจทย์ที่คุณก่อเกียรติตั้งโจทย์ไว้ไงว่าการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยผมคิดว่าจะคิดแบบระบบราชการไม่ได้เพราะมันมีขีดจำกัดมันมีกรอบอยู่วันนี้ต้องเอาแนวคิดของการบริหารจัดการในภาคเอกชนมาใช้จัดการก้อนใหญ่สต็อกก้อนใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นโอกาสในการที่จะสร้างให้ประสิทธิภาพ 300,000 กว่าล้านก็เกือบก็ถือว่า 50% ครึ่งนึงของตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ว่าที่เราเป็นหนี้ที่ต้องจัดการทั้งหมดก็คือ600,000เกือบ600,000ใช่ไหมครับประมาณนั้นคืออย่างนี้ฮะปัญหาที่ผ่านมาเนี่ย คือตัวเลขในการประเมินผลขาดทุนเนี่ยมันไม่ชัดนี่ถามว่าทำไมไม่ชัดก็เพราะปัญหาสต็อกเนี่ยแหละตอนผมเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็โดยตำแหน่งนี่ผมเป็นประธานธกส.ด้วยเนี่ยผมเองได้ย้ำเตือนมาคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็เริ่มโครงการจำนำข้าวนี้เนี่ยนะผมก็คิดว่าอันนี้จะเป็นโครงการที่น่ากังวลแล้วก็นึกว่าอย่างไรก็ในเมื่อเขามีความเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการกักสต็อกเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ราคาขึ้นเราก็ลองสักหนึ่งฤดูการเพาะปลูกนะแต่ผมได้ย้ำนะบอกว่าผมกังวลที่สุดคือในเรื่องของสต็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมย้ำว่าทุกโกดังเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าสต็อกการ์ดนะสต็อกการ์ดที่มันมีการ์ดแล้วก็ออกมาวันนี้รับเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่และยอดคงเหลือเท่าไหร่นะเป็นการ์ดง่ายๆนะแบ่งสำหรับข้าวแต่ละเกรดผมย้ำไว้ว่าต้องมีการทำสต็อกการ์ดทุกกระดังแล้วก็ต้องมีการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเนี่ยเข้ามานะฮะตรวจสอบต้องมีการเช็คให้แน่ใจว่าของเข้าก็ต้องมีการลงสต็อกการ์ดบันทึกสต็อกการ์ดของออกก็ต้องมีการบันทึกสต็อกการ์ดถ้าทำอย่างนั้นนะฮะจำนวนสต็อกเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันจะหาได้ง่ายนะฮะแล้วผมเองก็ย้ำไปบอกว่าต้องมีการสำรวจสภาพสต็อกเนี่ยนะฮะเป็นประจำนะฮะอย่างน้อยๆทุก6เดือนหรือทุก1ปีนะปรากฏว่าหลังจากผมที่ผมประชุมในธกส.นี่ออกอย่างนั้นเนี่ยทางธกส.เขาก็ได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นหนังสือนะครับเป็นพิมพ์เป็นรูปเล่มข้อเสนอแนะเหล่านี้ส่งไปที่คุณกิติรัตน์ตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าไม่ได้เอาไปใช้
ม่ได้ไปใช้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการสำรวจสต็อกนะฮะในการคอยเช็ค สภาพเนี่ยมันถึงไม่ได้เกิดขึ้นที่จริงถ้าเป็นบริษัทธุรกิจที่เขาจะต้องมีการสำรวจสต็อกเช็คสภาพเนี่ย1ปี1ครั้งอย่างน้อยนะแต่โครงการแบบนี้เพื่อจะให้มันทันเหตุการณ์มันน่าจะต้องสำรวจนี่ทุกไตรมาสด้วยซ้ำไม่ได้ทำนี่พอไม่ทำแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเลขขาดทุนเนี่ยมันก็ลอยอยู่ในอากาศไม่มีใครบอกได้นะฮะว่าสต็อกเวลานี้เหลือจริงๆเท่าไหร่ฉะนั้นเวลานี้ถ้าหากว่าออกมาเป็นลักษณะว่าขายแบบเหมามันก็จะเกิดปัญหาฮะเพราะว่าขาดทุนเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการเสื่อมสภาพแต่ขาดทุนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการขโมยมันเกิดจากการที่สต็อกไม่มีจริงนะฮะส่วนนี้มันจะต้องแยกกันให้ออกจะต้องแยกกันให้ออกทั้งหมดนี้มันจะมีผลสืบเนื่องมาถึงเรื่องของการบริหารจัดการในการดำเนินการใดๆกับหนี้ที่เราจะต้องจัดการไหมครับหมายถึงตัวเลขที่เราก็ไม่รู้ตกลงเราจะขายได้ 3.5 แสนล้านตามที่มีการประเมินกันหรือเปล่าข้าวที่อยู่ในสต็อกของเราเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ขายได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เนี่ยนะครับมันจะมีผลอย่างไรในทางด้านการเงินบ้างทางด้านการเงินอันนี้จะเป็นปัญหาปวดหัวอันใหญ่ครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราบอกว่าเราออกพันธบัตรจะทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับตีลูกยาวไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยคอยรับภาระ30ปีเนี่ยนะฮะ30ปีอะไรเนี่ยนะแม้แต่จะเอาโอเคถ้าเรานิสัยดีนะฮะเราก็บอกเอาพันธบัตรบางส่วน30ปีบางส่วนก็15ปีบางส่วนก็เรียกว่าทยอยเราจะได้กระเม็ดกระแหม่นะฮะเราค่อยๆเก็บไว้แต่ถ้าทำทั้งหมดอย่างนี้นะแต่ยังไม่มีตัวเลขขาดทุนชัดเจนนะฮะแล้วยังไม่มีตัวเลขชัดเจนว่าไอ้ขาดทุนที่เกิดเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบนะฮะมันเกิดจากการที่ข้าวมีไม่ครบถูกขโมยนะฮะหรือเสื่อมสภาพเท่าไหร่แยกรายการออกมาให้มันชัดเนี่ยถ้ามันไม่มีอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมคิดประชาชนจะรับไม่ได้แล้วทำไมถ้าให้ประชาชนจะต้องไปเป็นหนี้ภาระไอ้พันธบัตรรัฐบาลไปอีก30ปีเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่มีตัวเลขออกมาเลยเนี่ยนะว่าขาดทุนเนี่ยจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใครจะต้องมีการรับผิดชอบนี่คือปัญหาที่เกิดต่อเนื่องกันเลยคุณประโมทคิดว่ามันเพราะอะไรครับทำไมเราถึงไม่มีตัวเลขอย่างที่คุณธีรชัยได้บอกไว้จริงๆมันก็ควรปกติควรจะมีทำไมเราต้องมีคณะอนุกรรมการที่ต้องมาต้องติดตามทำแล้วต้องตั้งนานก็ยังไม่เสร็จติดปัญหาขอข้อมูลที่นู่นไม่ให้ที่นี่ไม่ให้ก็ปิดไม่ได้เนี่ยฮะเพราะว่าปัญหาเป็นรูปหน้าปากจมูกไงแล้วไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ทุกคนที่อยู่ทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีข้อครหาทั้งหมดเลยคำถามว่าเมื่อทุกขั้นตอนทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่องทั้งท้องเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนผิดพลาดกันทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเอ๊ะถ้าบอกทั้งหมดเนี่ยประชาชนก็จะรู้สิก็จะจับเส้นทางได้มันมีอย่างที่อาจารย์ธีรชัยได้พูดไว้หรือเปล่าประเด็นของมันก็คือว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่ได้ยุคทางการเมืองที่ต้องมานั่งหาคะแนนเสียงกันหรือปกปิดภาพพจน์ที่ผ่านมาก็ถูกเท่าที่จะเรื่องการเมืองแต่ตอนนี้ก็มีคนที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีคสช.มีอะไรมาแล้วทำไมมันยังนั่นคือคำถามที่ของคุณก่อเกียรติต้องกลับไปถึงรัฐบาลคสช.ว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำผลงานเพื่อหาคะแนนนิยมจากประชาชนใช่ไหมแต่คุณต้องให้เขามีความสุขขึ้นความสุขในการเอาความจริงพูดกับประชาชนนั่นแหละผมคิดไปอย่างชาญชีไทยพูดว่าเอาความจริงมาตีแผ่กันคือวันนี้จะปล่อยให้สังคมได้คลุมเครือกันอย่างนี้แน่นอนคุณอาจจะผิดแค่50แต่สังคมคุณบอกว่าคุณผิดตั้ง100นึงแหละมันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่ผิดถูกไหมผิดแค่50แต่วันนี้สังคมอยากจะรู้ว่าเอาความจริงมาตีแผ่กันแล้วจะแก้ไขปัญหายังไงมันเจ็บปวดแน่เพราะมันเจ็บปวดมากแล้วนะฮะสำหรับประชาชนที่ต้องเป็นหนี้อีกพันธบัตรอีก30ปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอีกกี่แสนล้านเนี่ยตรงนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเริ่มพูดกันมันจะได้เป็นบทเรียนของประเทศไงว่าต่อไปนี้มันเป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายที่สุดของประเทศในอุตสาหกรรมข้าวของประเทศแล้วจะไม่มีบทเรียนที่ประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยอีกต่อไปในอนาคตอาจารย์ธีรชัยพูดก่อนเข้ารายการบอกมันต้องถึงอาดัดแบบเยอรมันออกกฎหมายบล็อกไว้เลยว่ามันจะใช้การเมืองบริหารและการแผ่นดินโดยสร้างปัญหาให้กับคนรุ่นหลังไม่ได้อีกต่อไปพละหนี้สินปัญหาความเสียหายของอุตสาหกรรมแต่ถ้าคุณไปลงทุนเพื่อความก้าวหน้าอาจารย์ทิชัยบอกว่าอย่างนั้นไปได้เลยแน่นอนการลงทุนเรามีโจทย์ที่ตั้งไว้แต่ลงทุนไปแล้วถ้ามันไม่ได้ตามเป้าไม่ว่ากันเพราะโดยสุจริตแต่กรณีอย่างนี้แล้วมันมีกลายเป็นว่าเราตั้งโจทย์ว่านโยบายโครงการจำนำมันตั้งมาเพื่อที่จะเป็นคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือตั้งนโยบายเพื่อคอร์รัปชันก็ยังเป็นที่ถกเถียงในวงการวิชาการคำถามก็คือว่าตัวละครที่เล่นกันอยู่ตรงวันนี้
วันนี้ยังเสวยสุขอยู่การเงินของประชาชนที่สูญหายไปกับโครงการนี้หลายแสนล้านนะครับที่ยังมีความสุขกันนี้โดยหาคนผิดไม่เจอฉันที่ใช้อยากจะหาบอกต้องมีผู้รับผิดชอบผมสรุปตรงนี้คุณก่อเกียรติว่ามันต้องเอาข้อที่จริงเปิดเผยต่อประชาชนและประชาชนจะยอมรับซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างที่มีการออกมาเป็นข่าวก็คือว่าคงจะเร็วๆนี้นะครับเราได้ยินคำว่าเร็วๆนี้มาก็พอสมควรนะครับไม่ทราบว่าติดขัดอะไรแต่คงต้องติดตามมาต่อไปว่าเดี๋ยวความจริงที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงทีนี้คุณธีรชัยครับสิ่งที่เราพูดกันในวงสนทนานี้นะครับก็คือว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นควรจะเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นและไม่เป็นเนี่ยมันเพราะอะไรก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตแต่ณขณะนี้เฉพาะหน้าแล้วเนี่ยนะครับเมื่อตอนต้นรายการคุณธีรชัยบอกว่ามันทำแบบหนึ่งก็จะมีผลแบบหนึ่งใช่ไหมครับจัดงบประมาณมาก็เม็ดก็แหมเนี่ยนะครับณขณะนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นนั้นในมุมของคุณธีรชัยมันคืออะไรและมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อประชาชนไม่ว่าจะเรื่องทางใดสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดขณะนี้เป็นไปอย่างที่คุณประโมทพูดเนี่ย คือรัฐบาลเนี่ยควรจะทำความจริงให้ปรากฏกับประชาชนเนี่ยอย่างเร่งด่วนอย่าลืมว่ามันมีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมาเนี่ยเกือบจะครึ่งปีแล้วนะแล้วถ้าครึ่งปีนี้ยังปิดบัญชีนับสต็อกกันไม่ได้นะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่อะไรฮะมันไม่ใช่เรื่องที่มันซับซ้อนไม่ใช่เรื่องใช้เทคโนโลยีระดับสูงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะ6เดือนแล้วยังนับสต็อกไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แรกที่จะต้องทำก็คือว่าเอาความจริงมาให้ปรากฏแล้วหวังว่าที่เขาบอกว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะเอาล่ะจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนี่พอเกิดมาแล้วเนี่ยอันนั้นเราต้องมานั่งถามตัวเองว่าเราจะเลือกเราจะทำอะไรกับตัวเลขนั้นใช่เราจะเลือกที่เราจะเตะลูกยาวนะ30 ปีทั้งหมดขายพันธบัตรแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกของหลานทั้งหมดเลยถ้าทำแบบนี้มันจะเกิดผลอะไรกับคนไทยกับประเทศไทยเราก็จะอยู่ในความสุขครับไม่ต้องไปอะไรมากมายปัจจุบันนะฮะแต่ก็ลูกหลานเราก็จะอยู่ในความทุกข์ในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินครับถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะแฟร์กับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยผมว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือว่ากำหนดว่าแต่ละปีเนี่ยนะจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อจะเคลียร์ปัญหานี้ไปเนี่ยนะเท่าไหร่นะเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คือต้องบีบให้รัฐเนี่ยนะฮะจะต้องหาแหล่งรายได้เข้ามานะหาแหล่งรายได้เข้ามาหรือไม่ก็ประหยัดการใช้จ่ายอื่นๆนะฮะเพื่อที่จะมาดูแลตรงนี้ถ้าทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยกระบวนการในการเคลียร์ปัญหาเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่รุ่นเรานะฮะอาจจะแก้ได้บางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยไปให้เป็นเรื่องของรุ่นลูกรุ่นหลานทีนี้เรื่องตัวเลขเรามองเฉพาะประเด็นที่เรากำลังพูดในบริบทของโครงการรับจำนำข้าวเราเป็นหนี้เท่านั้นล้านเราขีดเท่านั้นแสนล้านเท่านี้แสนล้านนะครับมีอยู่ในโกดังเท่านี้แสนล้านแล้วก็จะขายออกไปยังไงแต่เรื่องของตัวเลขเรื่องของงบประมาณเรื่องของเงินเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอื่นๆที่จะมามีผลกระทบเช่นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกของประเทศปีหน้านี่มันจะเป็นยังไงและเป็นถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงกับกรณีนี้บ้างอันนี้ถ้าถามถึงโอกาสในการขยายเศรษฐกิจของเราเนี่ยในช่วงปีหน้าปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราก็เห็นตัวเลขกันอยู่ชัดแล้วแต่ว่าถ้าหากมองไปปีหน้าเนี่ยมันคงดีกว่าปีนี้บ้างนะฮะเศรษฐกิจของไทยเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยปี57เนี่ยมันมีไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองมากเนี่ยปีหน้าเราหวังว่าน่าจะน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในแง่นี้มันก็จะอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นแต่ผมยังคอยติดตามภาวะเศรษฐกิจนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยในประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยผมยังคิดว่ามีความเสี่ยงซึ่งขณะนี้มันซ่อนรูปอยู่นะฮะมันมีการสร้างขึ้นมาเนี่ยในหลายประเทศในหลายภูมิภาคของโลกซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่าไอ้ความเสี่ยงนี้มันจะเกิดจะเอกันนะฮะแล้วก็โผล่เข้ามาเนี่ยนะฮะในจังหวะเดียวกันเนี่ยเมื่อไหร่แต่หลายคนบอกว่าความเสี่ยงที่มันจะเกิดพร้อมกันในปีหน้าเนี่ยมันมีค่อนข้างจะสูงนะฮะเพราะว่าประเทศสหรัฐก็จะมีการลดไอ้การอัดเงินนะฮะเพื่อจะแก้ไอ้รถที่เขาเรียก QE นะฮะมีการลดตรงนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐมันก็อาจจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยขณะเดียวกันยุโรปเวลานี้ไม่ฟื้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเงินก็จะไหลจากยุโรปเข้าไปในอเมริกาทำให้ดอลลาร์ยิ่งแข็งขึ้นไปอีกนะฮะในสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าประเทศเราเนี่ยไม่เตรียมวางแผนไว้ให้ดีเนี่ยก็อาจจะเจอรายการช็อคบ้างผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ตลาดการเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตลาดพันธบัตรเนี่ย
าจจะต้องดูแลกันให้ดีต้องดูกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้ซึ่งเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อการจัดการกับหนี้ที่เราจะต้องจัดการนี้อันนี้แน่นอนนะครับคุณประโมทครับขอคำถามสุดท้ายครับณขณะนี้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เราจะทำได้อย่างดีที่สุดกับกรณีนี้เนี่ยคุณประโมทคิดว่าเราควรจะทำอะไรครับบทเรียนในประวัติศาสตร์มันเป็นวิกฤตเนี่ยมันเป็นวิกฤตแล้วมันกับดักผมไม่รู้มีเวลาที่จะพูดขยายความกับดักสองกับดักสามนาทีครับสามสี่นาทีอาจารย์นะวันนี้กับดักของประเทศอยู่ที่สต็อกเห็นได้ชัดเจนครับเราหาทางออกเนี่ยโอเคว่ากันไปกับดักตัวที่สองซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศคือกับดักที่สองคือว่าวันนี้สินค้าข้าวของประเทศเนี่ย 60% ที่เราขายโดยสายพันธุ์ข้าวไม่ว่าจะเป็นมะลิข้าวหอมมะลิ105ไม่ว่าจะเป็นข้าวปทุมธานีส่งออกไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวกข .6 เนี่ยเราส่งออกประมาณทั้ง 60% เราส่งออกเราไม่ขาดทุนจากต้นทุนที่ผิดแต่เราพบว่านาปลังเนี่ยประมาณ3ล้านถึง3ล้าน5แสนตันคิดเป็นพื้นที่ประมาณ6ล้านไร่เนี่ยกว่า6ล้านไร่เนี่ยต้นทุนของเรา FOB ที่460เหรียญถึง470เหรียญแต่วันนี้เราโค้ดกันเมื่อวานนี้โค้ดกัน420คำถามว่าถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเริ่มคิดจะผลิตสินค้าเราก็ขาดทุนแล้วถามว่าถ้าเป็นเอกชนอย่างคุณก่อเกตเนี่ยบอกก็อย่างนั้นไม่ผิดโรงงานฉันไม่ผิดแน่เพราะผิดแล้วมันขาดทุนนี่ครับแต่ชาวนานี่หยุดไม่ได้คำถามคือว่าเราต้องเอาวิกฤตตรงนี้พอมาแก้คำถามคือว่าเอ๊ะเราจะหาพันธุ์ข้าวที่ไปในตลาดที่เราขายไม่ขาดทุนได้ไหมนี่เป็นการท้าทายต่อนวัตกรรมในการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวไงถามว่าเรามีศักยภาพไหมเรามีศักยภาพเรามีเทคโนโลยีเรื่องโมเลกุลาร์บีดดิ้งเรารู้เรื่องลำดับเบสของยีนนะมาร์เกอร์แอสซิสแตนต์เอามาช่วยเราย่นระยะเวลาในการวิจัยจาก12ปีเหลือ3ปีเทคโนโลยีอย่างนี้ต้องเอามาใช้พันธุ์ข้าวที่เรามีหลากหลายไปสู่ตลาดที่อาจารย์ไปได้สัก600เหรียญเนี่ยอัพขึ้นไปเนี่ยมันต้นทุนชาวนาเขาอยากจะปลูกข้าวอะไรที่เขาขายแล้วได้เกินกว่า 8,000 ถามว่าข้าวอย่างนี้ขายได้อย่างน้อยตันละหมื่นเพราะฉะนั้นความโจทย์อย่างนี้เป็นโจทย์ของประเทศที่ต้องมาขบคิดกันแต่ถามว่ามีศักยผมอยู่ในวงการข้าวเนี่ยผมรู้เรามีศักยภาพแต่เรายังไม่เคยพัฒนาเอาจริงเอาจังเรื่องอย่างนี้มันถึงเวลาแล้ววิกฤตติดกับดักตัวที่3คือกับดักที่ว่าเอ๊ะชาวนาเราปลูกข้าวแล้วขาดทุนแล้วมีบางคนกำไรนะประมาณสัก 40-50% อีกครึ่งนึงขาดทุนถามว่าจะปล่อยให้ขาดทุนนี่มันก็ยากจนตลอดแล้วต้องซับซิดี้กันตลอดคำถามว่ามันก็ต้องมียุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาทั้งข้าวทั้งตัวพันธุ์ข้าวที่จะไปสู่ตลาดที่เราขายไม่ขาดทุนเราไปทั้งพัฒนาเรื่องชาวนาเราจะพัฒนายังไงมันมีหลายเรื่องโครงการที่จะต้องมาสู่สรุปสั้นๆคือว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องมีการทุ่มงบประมาณซึ่งมันไม่มากเหมือนการจะเอาเงินไปแจกคุณเอาเงินไปแจกสมัยประกันรายได้ 63,000 ล้านต่อปีจำนำปีละ 200,000 ล้านเอาวันนี้คุณบอกว่าช่วยค่าปัจจัยการผลิตก็ไป 40,000 ล้านวันนี้คุณต้องใช้ปีนึงไม่ถึง 40,000 ล้านน่ะสักไม่เกิน 30,000 ล้านต่อปี3ปีต่อไปเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าชาวนาเนี่ยยืนได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินช่วยเหลือแต่ขอให้ 30,000 ล้านเนี่ยได้ถูกการพัฒนาจริงๆเรื่องข้าวกับชาวนาจริงๆนะครับไอ้ตัวนี้เป็นคำตอบของประเทศนะฮะซึ่งกำลังจะมองไปถึงในอนาคตผมคิดว่าไม่ใช่อนาคตแต่วันนี้คุณต้องวางแผนทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับ1คู่ขนานกันไปเลยแต่คุณจะบอกว่านั่นแล้วคุณจะติดกับสุดท้ายคือว่าติดกับว่าเอ๊ะมันไม่ทันแล้วนี่ข้าวจะเกี่ยวแล้วก็จะออกเดือนหน้าจะออกแล้วไอ้ยังก็ต้องเอาเงินมาซับซิดี้อีกกี่หมื่นล้านล่ะมันไม่จบในวงจรปีข้าวมันมีทั้งปีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ต้องมานั่งคุยกันว่าถ้าเรานับหนึ่งตรงนี้เราใช้ไปเยอะแยะเรามียุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาข้าวชาวนาเรามีโจทย์ยุทธศาสตร์นี่เป็นนโยบายของประเทศจริงๆโดยไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแล้วพรรคการเมืองมีหน้าที่ในการบริหารจัดการนี่ยุทธศาสตร์นี้ให้บรรลุประสิทธิผลให้ได้ไอ้ตรงนั้นแหละคือโจทย์ของประเทศแหละในการแก้ปัญหาของประเทศครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงการข้าวแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคลังการเงินนะครับที่จะมาสะท้อนว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรและเราจะดำเนินการอย่างไรวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณก่อเกตครับและทั้งหมดนั้นคือที่นี่ไทย PBS และตอบโจทย์วันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ